เป็นประเด็นที่กลับมาเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกอีกครั้งนะคะต่อกรณีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19ของทางการจีนค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งมาตรการลดระยะเวลาในการกักตัวแล้วก็แบนสายการบินซึ่งก็ส่งผลทำให้บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นแทบจะทั่วโลกปรับตัวบวกได้รับกับข่าวดีดังกล่าวค่ะคณะกรรมการด้านสุขภาพแห่งชาติของจีนประกาศแถลงการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศจีนจะต้องกักตัวในโรงแรมหรือว่าศูนย์กักกันโรคซึ่งรัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้เป็นระยะเวลา5วันและกักตัวที่ที่พักอีก3วันเพื่อเป็นระยะเวลาซึ่งเป็นระยะเวลาที่ลดลงจากมาตรการปัจจุบันซึ่งกำหนดให้นักเดินทางเข้าจะต้องกักตัวทั้งหมด10วันนอกจากนี้นะคะเพื่อลดจำนวนผู้ที่ต้องถูกกักตัวทางการจะไม่มีการติดตามผู้สัมผัสติดต่อกับผู้ติดเชื้ออีกต่อไปในแถลงการระบุด้วยว่าระบบลงโทษสายการบินที่นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าประเทศจีนก็ถูกยกเลิกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นผลดีเป็นข่าวดีต่อการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผู้นำระดับสูงของจีนได้ออกคำสั่งจัดการกับโควิด-19 ในแนวทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทำให้เกิดความหวังนะคะว่าจีนจะเลิกใช้วิธีการสั่งลงโทษที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเดินไปข้างหน้าอย่างไรก็ดีมาตรการในเชิงผ่อนคลายดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนที่ณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าจีนยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 11,950 รายซึ่งก็สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยทีเดียวค่ะติดตามเรื่องของจีนกันไปแล้วนะคะไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและถ้าอ้างอิงจากการนับคะแนนในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเดโมแครตและรีพับลิกันน่าจะสามารถครองเสียงข้างมากกันไปคนละสภาซึ่งก็ดูจะไม่ได้ต่างจากโพลหรือว่าผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ตลาดเคยเก่งกันเอาไว้ค่ะสำนักข่าว CNN เนี่ยเขาออกมาคาดการว่าเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลสหรัฐจะสามารถรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้อีก2ปีหลังจากชนะการเลือกตั้งแบบเฉียดฉิวในรัฐเนวาดาแล้วก็แอริโซนานะคะทำให้ขณะนี้เดโมแครตได้ที่นั่งในวุฒิสภาไปแล้ว50ที่นั่งส่วนรีพับลิกันได้ไป49ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งในวุฒิสภาทั้งสิ้น100ที่นั่งค่ะโดยแม้ว่าตอนนี้จะต้องรอการจัดเลือกตั้งรอบที่2สำหรับรัฐจอร์เจียในวันที่6ธันวาคมซึ่งกรณีของรัฐจอร์เจียเนี่ยเกิดจากการที่ไม่มีผู้สมัครรายใดจากทั้ง2พรรคได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50ซึ่งหากรีพับลิกันชนะในรัฐดังกล่าวจะทำให้ทั้ง2พรรคได้ที่นั่งเท่ากันนะคะก็คือ50 50แต่เดโมแครตก็จะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าอยู่ดีเนื่องจากในกรณีที่มีการลงมติด้วยคะแนนเสียงเท่ากัน 50-50 กัมลาแฮริสค่ะรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสังกัดเดโมแครตสามารถลงคะแนนเสียงชี้ขาดในฐานะประธานวุฒิสภาได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเดโมแครตสามารถคว้าชัยไปได้ที่นั่งในวุฒิสภาก็ขยับเพิ่มเป็น51ที่นั่งค่ะซึ่งการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้จะเป็นปัจจัยบวกอย่างมากนะคะต่อประธานาธิบดีโจไบเดนในช่วงของการดำรงตำแหน่งอีก2ปีที่เหลือเนื่องจากเดโมแครตก็จะสามารถปฏิเสธร่างกฎหมายที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งรีพับลิกันมีแนวโน้มครองเสียงข้างมากในสภานี้ได้ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดำเนินการรับรองบุคคลที่ไบเดนเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดได้อีกด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวแล้วก็พัฒนาการต่อกรณีความปั่นป่วนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะเราติดตามกรณีของ FTX กันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะจนถึงล่าสุดแล้วก็คือ FTX ประกาศล้มละลายพร้อมกับการลาออกของ CEO แม้ว่าจะมี CEO คนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจาก FTX ออกแถลงการระบุว่าบริษัทได้ยื่นเรื่องต่อศาลสหรัฐตามมาตรา11เพื่อขอการพิทักษ์ทรัพย์จากภาวะล้มละลายโดยมีบริษัทในเครืออีกประมาณ130บริษัทที่เข้าสู่กระบวนการล้มละลายเช่นเดียวกันค่ะขณะที่จอห์นเจเรที่3 CEO คนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแซมแบงค์แมนฟรายที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งบอกว่า
การที่เขาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการล้มละลายในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพื่อทำให้ FTX Group สามารถทำการประเมินสถานการณ์แล้วก็พัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นFTX เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของโลกบริษัทมีทรัพย์สินมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีผู้ใช้งานมากกว่า5ล้านรายทั่วโลกด้วยมูลค่าการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีมากกว่า 700,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วณปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัทที่ล้มละลายภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากเผชิญวิกฤตด้านสภาพคล่องก่อนที่ Binance จะยื่นข้อเสนอเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดแล้วจู่ๆก็ขอถอนตัวในเวลาต่อมาค่ะขณะที่ FTX เพิ่งจะยื่นล้มละลายไปบริษัทก็กลับมาเผชิญกับปัญหาใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตรวจพบการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือง่ายๆคือเจอแฮกนั่นแหละค่ะจนทำให้มีเงินไหลออกจากแพลตฟอร์ม FTXเป็นจำนวนมากกว่า600ล้านดอลลาร์ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวแล้วก็พยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อรักษาสินทรัพย์ทั้งหมดเอาไว้ค่ะอัปเดตปัจจัยกันไปแล้วนะคะไปดูกันต่อที่สรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะภาพรวมยังคงเป็นบวกได้นะคะแต่ก็คงจะไม่ได้แรงเท่าไหร่หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดขึ้นมาแรงแล้วจากปัจจัยที่มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็น้อยกว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ตลาดก็รับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนถามว่าประเด็นบวกที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือกรณีที่จีนประกาศผ่อนคลายมาตรการบางส่วนในการคุมโควิด-19 ทำให้หุ้นของบริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะปัจจัยสกัดก็มีนะคะกรณี FTX เนี่ยไม่ได้สะเทือนแค่คริปโตเคอเรนซีเท่านั้นแต่ว่าสะเทือนมาถึงตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่มากๆซึ่งพอบริษัทเริ่มต้นกระบวนการล้มละลายเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเงินทุนของนักลงทุนเนื่องจากตอนนี้นักลงทุน1คนอาจจะไม่ได้แค่ลงทุนในหุ้นแต่อาจจะกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอาจจะมีแรงเทขายบางส่วนเกิดขึ้นในตลาดหุ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ค่ะบวกได้แต่ว่าบวกได้นิดหน่อยนะคะก็คือขึ้นมาประมาณร้อยละ 0.1 Nasdaq ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1.88 S&P 500ปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.92 ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองภาพรวมเป็นบวกได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นอเมริกานะคะจะมีก็แต่ฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นอังกฤษที่ปิดในแดนลบเพราะว่าถูกกดดันจากการแข่งขันของค่าเงินปอนด์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจของอังกฤษในไตรมาส3หดตัวน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันเอาไว้ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดตลาดติดลบไปร้อยละ 0.78 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกได้ร้อยละ 0.58 ในขณะที่ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.56 ค่ะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบนะคะในช่วงนี้ก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเป็นรายวันเลยนะคะหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันก็คือกรณีของจีนว่าจะเปิดหรือไม่เปิดประเทศกันแน่แต่ว่าหลังจากมีข่าวดีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เลยเป็นแรงหนุนที่ทำให้ตลาดน้ำมันปรับตัวบวกได้อีกครั้งนึงนะคะนอกจากนั้นก็ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐด้วยสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์49เซนต์ปิดที่88ดอลลาร์96เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ Brent ขึ้นมา2ดอลลาร์กว่าๆเช่นกันปิดที่95ดอลลาร์99เซนต์ต่อบาร์เรลดูไบขึ้นมาเกือบๆ4ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนทองคำสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะเพราะว่าปรับตัวไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆบวกขึ้นมาเกือบๆ100ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ก็ยังคงบวกได้ต่อเนื่องปัจจัยหนุนทองคำตอนนี้ก็คือการกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐหลังจากสหรัฐอเมริกาเขาเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ตลาดคาดการสัญญาทองคำโคเม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมา15ดอลลาร์70เซนต์ปิดไปที่ 1,769 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งวันที่คึกคักแล้วก็สดใสมากๆนะคะเราเห็นเซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นทดสอบจุดสูงสุดใหม่ก็คือแถวๆบริเวณ 1,640 จุดว่าง่ายๆก็คือปัจจัยในต่างประเทศดูดีปัจจัยในประเทศก็ดูดีด้วยถ้าไม่นับกรณีความผันผวนที่เกิดขึ้นกับหุ้นของหมอปัจจัยต่างประเทศที่ดูดีนะคะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็เลยมีการประเมินต่อไปถึงการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางส
หรัฐว่าอาจจะไม่ต้องเข้มงวดเท่ากับที่ผ่านๆมาแล้วก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนี่คลายกังวลทั้งหมดเลยประกอบกับมีข่าวดีนะคะเรื่องของการเปิดประเทศของจีนด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศเนี่ยก็ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างคึกคักนักลงทุนต่างชาติเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นเพราะว่ายังคงเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่ค่าเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าสุขที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติซื้ออีก 5,336 ล้านบาทเซตอินเด็กซ์นะคะปิดบวกไป 18.06 จุดที่ 1,637.29 จุดมูลค่าการซื้อขายโดดมากนะคะก่อนหน้านี้ซื้อขายกันประมาณ 50,000 กว่าล้าน 60,000 ล้านแต่ว่าวันศุกร์ซื้อขายขึ้นไป 86,477 ล้านบาทโดยประมาณค่ะAOT มูลค่าการซื้อขายนำโด่งเลยปิดที่ระดับสูงสุดนะคะคือซื้อขายมากที่สุดอันดับ1ราคาหุ้นก็บวกได้บวกมาอีก1บาทวันศุกร์ปิดบวกไปร้อยละ 1.34 เดลต้านะคะขึ้นมาร้อยละ 2.31 มิ้นเองก็เป็นอีก1หุ้นนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะดูแลกการ์ดอาจจะดูขึ้นน้อยกว่าเพื่อนในกลุ่มท่องเที่ยวในกลุ่มโรงแรมแต่ว่าวันศุกร์บวกมาได้แรงเลยทีเดียวปิดบวกไปร้อยละ 5.04ปตท.สผ.นะคะปิดปรับตัวลดลงร้อยละ 0.26 ในขณะที่บีกริมค่ะเมื่อวันศุกร์ก็บวกแรงเลยทีเดียวขึ้นมาร้อยละ 7.19 ค่ะไปดูกันต่อนะคะบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้จะดีใจกับกรณีที่จีนมีมาตรการผ่อนคลายการคุมโควิด-19 มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะหางเสงฮ่องกงเซี่ยงไฮ้คอมสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้บวกนะคะรับข่าวดีที่จีนเปิดประเทศแต่ว่านิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะยังย่อๆลงมาหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วหลายตลาดก็บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงเช้านี้นิเคอิญี่ปุ่นปรับตัวย่อลงร้อยละ 0.69 หางเสงฮ่องกงขึ้นมาร้อยละ 1.77 เซี่ยงไฮ้คอมสิตตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมาร้อยละ 0.45คอสปีเกาหลีใต้เช้านี้เคลื่อนไหวในแดนลบสเตรททามของสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งตลาดที่บวกได้ค่อนข้างดีเลยนะคะตอนนี้บวกอยู่ประมาณร้อยละ 1.13 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ